อนนี้พี่โต๊ยกับเหล่าเรนเจอร์กำลังเข้ามาค้นหาความลับของเจ้านกที่ไม่ได้บินให้เห็นบนท้องฟ้าทั่วไปแต่จะพบกับพวกมันได้ที่อากาศหนาวเย็นและอยู่ในน้ำค่อยๆซึมเข้าไปนะครับตามมาเลยเดินเบาๆนะเดินเบาเหนือเนี่ยมันอากาศเย็นใช่ไหมไม่มีเครื่องฟอกอากาศด้วยตรงนี้ไม่มีกลิ่นแปลกๆนะคะใช่แล้วแอร์มันต้องแบบกี่องศาเย็นๆได้ขนาดนี้นะสีหนาวมากเลยอ่ะแล้วเขามาอยู่ที่นี่เขากินอะไรอ่ะจริงด้วยไปดูเขาไหมไปดูเขากันไหมโอ้โหมีเรื่องสงสัยเยอะขนาดนี้เนี่ยพี่โตมีวิธีการจัดการกับความสงสัยนี้จริงเหรอคะถ้าอยากจะรู้ความลับของเจ้าแพนกวินนะก็ต้องเข้าไปใช้ชีวิตกับพวกมันอย่างใกล้ชิดเลยเข้าไปได้เลยเหรอคะเข้าไปได้ด้วยใช่น้องๆเรนเจอร์ทางบ้านครับวันนี้เรามาลองเป็นผู้ช่วยดูแลเจ้าแพนกวินกันเลยดีไหมไปไหมไปไปเดินไปเดินเดี๋ยวมันเจอนกแพนกวินสืบเชื้อสายมาจากนกที่ชื่อว่าไวมานูซึ่งเป็นนกที่มีชีวิตอยู่ในยุคที่เรียกว่ายุคพาลิโอซีนเมื่อราวๆ60ล้านปีก่อนไวมานูจะมีรูปร่างที่เพลียวยาวต่างจากแพนกวินในปัจจุบันแต่ก็มีความคล้ายคลึงตรงที่เป็นนกปีกเล็กที่ว่ายน้ำได้ดีและหากินในน้ำเป็นหลักมีการค้นพบซากฟอสซิลของไวมานูที่ประเทศนิวซีแลนด์เมื่อคริสต์ศักราช1980คำว่าไวมานูนั้นมาจากภาษาเมารีที่มีความหมายว่านกน้ำหลายคนอาจจะคุ้นเคยภาพของแพนกวินกับลานหิมะขาวโพลนแต่จริงๆแล้วเพนกวินเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทั้งสายพันธุ์และมีที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันไปตั้งแต่บริเวณขั้วโลกที่มีอากาศหนาวเย็นจนติดลบจะมีแพนกวินจักรพรรดิแพนกวินราชาแพนกวินอเดลีส่วนเขตทะเลชายฝั่งที่มีอากาศเย็นสบายไม่มีน้ำแข็งก็จะมีแพนกวินกาลาปากอสที่อาศัยกระแสน้ำเย็นสบายช่วยให้พวกมันใช้ชีวิตอยู่รอดได้แม้จะอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนมากนั่นเองไอ้ตรงนี้เขามาเป็นคู่เลยเห็นไหมจริงด้วยค่ะพี่โตจริงอันนี้ก็ว่ายน้ำอุ้ยนี่ว่ายน้ำอุ้ยน้ำน่ารักมากเลยอ่ะเขาว่ายน้ำคล้ายๆกับน้องเป็ดเลยนะคะครับน้องครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องๆจะมาดูแลเพนกวินกันใช่ไหมครับค่ะค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูแลเพนกวินนะครับเราก็ต้องมาทำความสะอาดแล้วก็เติมทรายกันก่อนนะครับครับนะฮะต้องเติมทรายด้วยเหรอครับใช่ใช่ครับเพราะว่าในธรรมชาติของนกเพนกวินนะครับมันอยู่กับทำรังอยู่ที่ทรายนะฮะเพราะว่านกเพนกวินพันนี้ฮะอยู่ในที่ที่ไม่ได้หนาวมากนะฮะอยู่ในอุณหภูมิประมาณ 25-30 กว่าองศาได้สบายสบายเร็วที่เหลือช่วยน้องได้นะเอามือช่วยได้พอใส่แล้วก็เกลี่ยเกลี่ยหน่อยก็ได้การเอาทรายใส่ครับก็เป็นการดับกลิ่นได้ด้วยครับตรงนี้โล่งเนี่ยตรงนี้โล่งอ่านใส่ตรงนี้ก็ได้ครับระวังลื่นด้วยนะครับเราต้องใช้น้ำช่วยน้องเอาไม้กวาดเอาแปรงเดี๋ยวเอาถังมาให้พี่แปรงได้เลยลูกขัดแปรงได้เลยครับเพราะฉะนั้นครับพอเราเสร็จจากตรงนี้เราก็จะมีการตรวจวัดค่าน้ำด้วยนะเพราะว่าตรงนี้เป็นน้ำจืดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปวัดค่าน้ำกันต่อไหมครับดีเลยค่ะอยากไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะต้องตักน้ำนะครับที่จะไปวัดค่าน้ำกันนะครับ
อ่ะนี่ครับนี่คืออุปกรณ์การวัดค่าน้ำนะครับค่า pH นั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือน้ำที่เราไปตักใช่ใช่ครับทีนี้ฮะเครื่องมือวัดของเราคือตัวนี้เรียกว่าอะไรหรอคะเครื่องวัดค่า pH ครับหนูกดปุ่มนี้นะครับตัวเลขขึ้นไหมขึ้นแล้วค่ะโอเคขึ้นแล้วจุ่มลงได้เลยครับจุ่มลงเพราะว่าเครื่องตัวนี้เราเทสมาแล้วนะฮะเราทิ้งไว้ประมาณ30ถึง40วินาทีนะครับถึงเราจะเช็คได้โอเควางไว้วางไว้ก่อนพี่แดงบอกพวกเราว่าในทุกวันจะมีเศษอาหารและของเสียที่ปล่อยออกมาจากร่างกายของเจ้าเพนกวินปะปนอยู่ในน้ำทำให้เกิดเชื้อโรคได้เราเลยต้องวัดค่า pH เพื่อหาค่าความเป็นกรดด่างของน้ำทำให้เรารู้สภาพของน้ำว่าเหมาะสมที่จะทำให้เจ้าเพนกวินใช้ชีวิตอยู่ได้ไหมโดยน้ำที่เหมาะสมจะมีค่าเป็นกลางไม่มีค่าเป็นกรดหรือด่างเข้มข้นจนเกินไปน้ำใสสะอาดไม่มีตะกอนและสิ่งเจือปนที่เจ้าเพนกวินแหวกว่าอยู่นี่เลยหน้าที่การดูแลนกเพนกวินของพวกเรายังไม่หมดฮะที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือเรื่องอาหารการกินฉะนั้นเราไปเตรียมอาหารให้กับเพนกวินกันไปกันเลยลุยเลยนี่คือปลาเพนกวินนะครับเป็นอาหารของพวกเขาแต่ว่านะครับปลาที่เรามาให้นกอะครับมันเป็นปลาที่ถูกแช่แข็งมาเพราะฉะนั้นสารอาหารบางชนิดครับมันก็สูญสลายไปกับการที่ถูกแช่แข็งเพราะฉะนั้นครับเราก็จะต้องเสริมวิตามินให้กับพวกเขาด้วยวิตามินครับต้องยัดเข้าไปอย่างนี้ครับนะครับปากปลานิดนึงครับแล้วก็ยัดเข้าไปในตัวปลาอย่างนี้แล้วก็ปิดปากแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับปากเขาปากเปิดปากไว้ใช่ครับแล้วก็ใช้นิ้วของเราครับยัดเข้าไปนิดนึงก็บีบตรงปากมันก่อนก็ได้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาให้อาหารเพนกวินกันนะครับครับเดี๋ยวเวลาให้อาหารนะครับเราหยิบส่วนหางค่ะแล้วก็ยื่นให้เขานะครับว่าแต่ว่าถ้าเกิดข้างนอกมันอากาศร้อนขนาดนี้ทำไมต้องเอาออกมาให้ข้างนอกอ๋อนกเพนกวินสายพันธุ์นี้ครับเขาเรียกว่าสายพันธุ์ฮัมโบหรือว่าสายพันธุ์เปรูเวียก็ได้เพราะว่าถิ่นกำเนิดของมันน่ะอยู่ประเทศเปรูซึ่งอยู่ในเขตที่ค่อนข้างอบอุ่นหรือว่าไปถึงร้อนได้เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาครับใช่ครับมันเริ่มมาแล้วเตรียมไว้จะลงน้ำแล้วจะลงน้ำแล้วยืนให้เขาแล้วมาแล้วถ้าเขาไม่มากินจริงๆก็ลองโยนดูก็ได้นะครับในน้ำอยู่แล้วหล่นไปแล้วหล่นแล้วหนึ่งโอ้โหนี่แย่โอ้ยเขาเริ่มแย่งแล้วโยนลงไปโยนมันแย่งกันแล้วน้องกินแล้วได้แล้วที่มันว่ายน้ำเนี่ยมันใช้ปีกนะคะแต่ว่าปีกมันไม่เอาไว้บินเหมือนนกตัวอื่นหรอคะเอาไว้ว่ายน้ำเหรอคะมันเหมือนชีพปลามากกว่าข้อเท้ามันเป็นแบบเป็นคล้ายๆเป็ดหนูรู้สึกว่ามันมีปีกที่คล้ายๆกับขี้ปะคะมันบินได้หรือเปล่าคะคือนกพวกนี้เป็นนกที่บินบนอากาศไม่ได้แต่ว่ามันบินในน้ำได้ก็คือมันว่ายน้ำได้นั่นแหละครับแล้วมันว่ายน้ำได้เร็วมากๆส่วนปีกของมันครับก็คือว่ายน้ำได้ด้วยแล้วก็บังคับทิศทางได้ด้วยแล้วจะสังเกตนะครับว่านกเพนกวินมีหางนะหางก็เป็นเหมือนหางเสือครับบังคับทิศทางได้เหมือนกันใช่ใช่ครับไม่แปลกครับว่านกทำไมพวกนี้ถึงว่ายน้ำได้เร็วแล้วก็ซิกแซกได้เร็วมากนะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งครับพวกนกที่อยู่ในน้ำแบบนี้ครับให้สังเกตขนของมันฮะครับขนของมันไม่ได้อุ้มน้ำนะเพราะฉะนั้นน้ำแทบจะเข้าไปถึงผิวหนังมันยากมากแล้วตัวไหนตัวผู้ตัวเมียสังเกตอะไรนะเราคิดว่าตัวผู้อ่ะมันจะมีขนตรงหัวแต่ตัวเมียมันจะเรียบเรียบป่ะนกเพนกวินค่อนข้างที่จะดูยากนะครับว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียต้องสังเกตค่อนข้างเยอะครับตัวผู้อ่ะถ้าเต็มวัยนะครับตัวผู้มันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วมันจะมีจงอยปากนะครับจงอยปากบนนะครับมันจะยาวกว่าเล็กน้อยส่วนหัวนะครับก็จะใหญ่กว่าเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเมียนะน้องๆสังเกตไหมครับว่านกเพนกวินถ้ายังไม่โตเต็มวัยมันจะมีสีสันแตกต่างกับตัวอื่นไอ้สังเกตง่ายๆนกเพนกวินมีแค่2สีเท่านั้นก็คือสีขาวกับสีดำแต่ว่าตัวที่เต็มวัยครับมันจะมีสีดำคาดตรงคอมันเนี่ยครับ
นั่นคือเต็มวัยแล้วแต่ว่าถ้าตัวยังไม่เต็มวัยครับมันจะยังไม่มีคราดสีดำหนึ่งหรือสองตัวนี่แหละครับที่ยังไม่โตเต็มวัยน้องลองสังเกตดูครับว่าตัวไหนครับอันนี้ตัวผู้อันนี้ตัวผู้หนูว่าเป็นตัวเมียนะคะเพราะว่าหัวมันเล็กๆด้วยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีจะงอยปากแล้วก็ยังอายุน้อยอยู่ด้วยค่ะส่วนที่คอก็ไม่มีด้วยค่ะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกครับเพราะว่ามันยังไม่โตเต็มวัยเรายังดูไม่ออกครับต้องให้โตเต็มวัยก่อนอ๋อตัวนี้ใช่ใช่ครับตัวนี้ยังโตไม่เต็มวัยใช่ใช่ตัวนี้ยังไม่โตเต็มวัยเจ้าเพนกวินสุดน่ารักพวกนี้เนี่ยมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยอยู่อย่างหนึ่งเรามักจะเห็นพวกมันยืนเบียดตัวใกล้ๆกันแบบนี้การยืนเบียดใกล้ชิดกันมีประโยชน์กับเพนกวินยังไงนะมาทำการทดลองเพื่อค้นหาคำตอบด้วยแก้วกาแฟใบนี้เรียงน้ำแข็งแห้งลงในถาดใบใหญ่เพื่อจำลองสภาพแวดล้อมหนาวเย็นที่เพนกวินอาศัยอยู่จากนั้นวางแก้วกาแฟลงไปหนึ่งใบเทน้ำร้อนใส่สมมุติว่าแก้วกาแฟนี้คือเพนกวิน1ตัวเมื่อใช้กล้องตรวจจับความร้อนถ่ายภาพแก้วกาแฟใบนี้เราจะเห็นว่าแก้วกาแฟสูญเสียความร้อนไปอย่างรวดเร็ววางแก้วใหม่โดยเรียงแก้วเพิ่มให้เหมือนกับฝูงเพนกวินที่ชอบยืนเบียดใกล้ชิดกันจากนั้นเทน้ำร้อนลงไปในแก้วทั้งหมดใช้กล้องตรวจจับความร้อนถ่ายภาพดูอีกครั้งจะเห็นว่าความร้อนยังคงที่อยู่โดยเฉพาะตรงกลางนั้นสีของอุณหภูมิความร้อนไม่ได้ลดลงเลยเห็นแบบนี้แล้วเข้าใจถึงพฤติกรรมการยืนรวมกันเป็นกลุ่มใกล้ๆกันของเพนกวินแล้วใช่ไหมล่ะเนื่องจากเพนกวินส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในเขตที่มีอากาศหนาวเย็นไปจนถึงเขตขั้วโลกที่มีอากาศเย็นสุดขั้วพวกมันจึงมีพฤติกรรมในการรวมกลุ่มกอดกันหรือยืนเบียดใกล้ชิดกันเพื่อรักษาความร้อนในฝูงของพวกมันโดยมักจะให้ลูกเพนกวินที่อ่อนแอยืนเบียดกันตรงกลางฝูงแล้วล้อมรอบด้วยเพนกวินโตเต็มวัยด้วยลำตัวของเพนกวินที่เต็มไปด้วยชั้นไขมันและขนพิเศษนี้ที่ช่วยรักษาอุณหภูมิทำให้ลำตัวของพวกมันกลายเป็นเหมือนฉนวนกันความร้อนและสามารถรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมเอาไว้ได้ถึงแม้จะต้องเจอกับพายุหิมะที่โหดร้ายการกอดกันก็ทำให้เพนกวินเนี่ยรอดชีวิตมาได้แบบสบายๆภารกิจพิชิตใจเพนกวินวันนี้ท้าทายไม่น้อยเลยครับเพราะเรนเจอร์จะต้องใช้ความรู้ที่ไปไขความลับของเพนกวินกันมาแล้วค้นหาวิธีหรือทำอุปกรณ์เพื่อเอาไว้ใช้เรียกร้องความสนใจจากเจ้าเพนกวินทำให้พวกมันเดินเข้ามาหาให้ได้ในเวลา5นาทีโดยอุปกรณ์ที่จะช่วยล่อให้เพนกวินเข้ามาหาจะต้องตั้งอยู่ด้านนอกจุดเข้าชมของนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะได้เห็นเพนกวินได้ชัดเจนว่าไงเรนเจอร์มีไอเดียอะไรกันบ้างไหนบอกหน่อยสิมีไอเดียแล้วค่ะก็คือจากที่เราเห็นกันใช่ไหมคะเวลาที่เอาปลาไปล่อเนี่ยค่ะมันออกมาเราก็เลยคิดว่าเราเอาปลาไปล่อด้วยดีไหมคะแล้วก็แบบพันเชือกเอาไว้แล้วตัวสนามมันก็มีลักษณะเป็นวงกลมครับผมแล้วเราก็จะใช้กระดิ่งร้อยไว้ตามเชือกด้วยค่ะเพื่อให้มีเสียงเพื่อให้มันออกมาอีกแรงด้วยใช่ค่ะแล้วก็ตรงหน้าประตูแล้วก็จะเอาปลากับกระดิ่งห้อยไว้อีกทีนึงให้มันออกมาเฮ้ยน่าสนใจนะค่ะพร้อมไหมล่ะพร้อมค่ะโอเคงั้นลุยเลยโอเคจะมาว่าอันนี้คือบ้านของมันนะเสร็จแล้วพอมันออกมาใช่ป่ะเราก็จะเอาปลาไว้อย่างนี้แล้วก็มีเชือกลากมันออกมาแล้วก็มีปลาใช่ไหมมีกระดิ่งแล้วคนก็จะอยู่กระดิ่งกระดิ่งก็ไว้หลายๆอันแล้วก็ผูกปมไว้ตรงนี้ด้วยเพื่อไม่ให้กระดิ่งมันไหลไปอยู่ที่เดียวงั้นต้องใช้เชือกอันเล็กอ่ะใช่เออใช่ต้องใช้เชือกอันนี้ไปด้วยไปกระดิ่งกระดิ่งแล้วก็ผูกปมตรงนี้ก็เป็นปลาเราจะเขียนไว้โอเคเราได้ผลงานของเราแล้วแล้วมาเริ่มทำกันเลยมาแกะเชือกอยู่ตรงไหนแกะเชือกได้แล้วอ่ะ
จับปลายเชือกไว้ก่อนต้องผูกตัวปมให้แน่นเอ้ยแต่ว่านี่มันก็แน่นมากเลยนะเนี่ยดูนี่ดิโอ้จริงด้วยมันแน่นแล้วอ่ะแล้วถ้าเห็นนกเข้ามาเราก็รีบดึงออกแล้วกันที่เขาบอกว่าอันนี้มันจะแบบล่อตาล่อใจเพนกวินแล้วถ้ามันจิกไปอ่ะจะเป็นอันตรายแล้วเราคิดว่าเมื่อกี้เราเห็นไอ้ตัวครอบพลาสติกสีใสๆอ่ะเดี๋ยวเราเอามันมาให้แล้วทุกคนก็ช่วยกันใส่ค่อยๆร้อยไปเออแล้วก็เอาออกเลยเอาออกไปแล้วทุกคนช่วยกันร้อยที่เหลือก็ใส่ไอ้พวกเนี้ยก็ใช่ไงใช้ได้เหมือนก็ใส่กระดิ่งลงไปอันนึงอ๋อนี่ก็ได้แต่อันนี้ก็ได้ได้แล้วอันนี้ได้แล้วร้อยใส่เชือกเลยเนาะความยาวเชือกประมาณไหนเดี๋ยวลองไปตัดทีหลังเดี๋ยวค่อยไปตัดเรามาเช็คกันก่อนว่าผูกแน่นยังช่วยกันจับแต่ละอันโอเคเหมือนมันผูกแน่นค่อนข้างแน่นแล้วจับตรงนี้ด้วยนะเพื่อมันแตกออกมาป้าขึ้นมาเลยได้แล้วเย้ไปยกมันไปไปและนี่ก็คืออุปกรณ์ของเหล่าเรนเจอร์ที่ช่วยกันออกแบบมาโหน่าสนใจมากๆคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะล่อให้แพนกวินเข้ามาหาได้สำเร็จหรือไม่จับเวลาพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมค่ะ1 2 3เริ่มได้เลยว้าวเอาล่ะเฮ้ยมาแล้วค่อยๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วย้อนลงมาแล้ว1เมื่อกี้เราเห็นว่าตัวเล็กๆอ่ะที่มันยังไม่มีตัวขนสีดำที่คออ่ะมันมาเล่นนะแต่มันก็กินปลาไปด้วยแล้วว่าลองถอดปลาแล้วลองเอาของเล่นเราไปเล่นดูไหมแล้วก็ให้ตัวตรงนู้นอ่ะมาเล่นบ้างเออว่ามันจะจับปลาเลยนะได้เลยเอาปลาออกเลยเก็บปลาเลยทีนี้ก็โยนเลยสำหรับการโยนคนละอันอ่ะโอ้เอาล่ะทุกคนตอนนี้เหลือเวลาอีก1นาทีครึ่งเฮ้ยเร็วๆนี่มาเล่นไหมมาดูมาเร็วๆมันกระวอหรือเปล่าดูปฏิกิริยาของเขามันเหมือนถ้าไม่มีปลามันจะไม่มาเอาแล้วเอาแล้ว1 2 3ย้อนนี่นะมีตัวนู้นนะที่ชอบเล่นกับพวกเราเหลืออีก5วินาทีฮะ5 4 3 2 1หมดเวลาโอ้เอาล่ะมีหมูกันขึ้นมาเลยเป็นยังไงบ้างผลการทดลองของพวกเราก็รู้สึกว่าของเล่นของเราก็พอใช้ได้อยู่นะคะเพราะว่าจะมีตัวที่เป็นเด็กเนี่ยเข้ามาเล่นด้วยตลอดเวลาเลยค่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นที่วิธีการโยนของเราด้วยบางทีมันอาจจะทำให้พวกตัวใหญ่นะครับกลัวหรือว่าระวังภัยขึ้นมาครับพี่แดงครับอุปกรณ์น้องๆแล้วก็ผลงานเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับก็ใช้ได้ครับแต่ว่าเพียงแค่มันจะเห็นนะครับว่ามาเล่นแต่ตัวเด็กๆเนื่องจากตัวเด็กๆอ่ะครับมันยังเล็กอยู่มันก็ยังมีความไร้เดียงสาก็คือไม่เหมือนตัวโตอ่ะครับมันจะค่อนข้างระวังภัยเยอะหน่อยครับใช่ก็ถือว่าไอเดียที่น้องทำก็คืออาจจะสามารถเป็นแบบอุปกรณ์ของเล่นของพวกเขาก็ได้ใช่ไหมครับได้อยู่แล้วและที่สำคัญก็คือเมื่อกี้ภายในเวลา5นาทีที่เรากำหนดมีแพนกวินมาสนใจพวกเราแปลว่าภารกิจสำเร็จเย้ yeah! ไปเลยมาสนุกคิดกันต่อกับคำถามเรื่องเจ้าแพนกวินเพนกวินที่ตัวเล็กที่สุดคือสายพันธุ์อะไรและพวกมันมีขนาดความสูงเท่าใดส่งคำตอบมาได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการ Kid Rangersผลงานที่โดนใจ5คนจะได้รับของที่ระลึกเป็นแมสผ้าและสายคล้องจากทางรายการไปใส่กันให้เท่สุดๆไปเลยและอย่าลืมไปสนุกกันต่อที่ Kid Ranger Fanpage และเว็บไซต์ไทย PBS Kids ด้วยนะมีเรื่องเจ๋งๆรออยู่ทุกวันเลย